สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกกมนแสนอิสระวันนี้เวลา17นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกมลแสนอิสระซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่24เมษายน2563สิริอายุ71ปีพลเอกมลแสนอิสระเกิดวันที่28มกราคม2492 บิดาและมารดาชื่อจ่าสิบเอกสันติและนางราตรีแสนอิสระด้านการศึกษาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่9และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่20จากนั้นเข้ารับราชการที่กองพันที่หนึ่งกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ต่อมาได้รับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรชั้นนายพันทหารราบของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาณประเทศสหรัฐอเมริกา หลังสําเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญต่างๆอาทิผู้มัชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้มัชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทยอัตราจ,จอมพล นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสนองพระเดชพระคุณถาวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้ชักการตรงเตยนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างเต็มกําลังความสามารถในทุกครั้งที่สเสด็จพระราชดําเนินไปทรงสอนนักเรียนในร้อยทั้งนี้พลเอกกมนเป็นผู้ปฏิบัติตนด้วยความจริงใจมีวิริยะอุตสาหะเสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพและประเทศชาติมาโดยตลอดจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดที่มหาวชิรมงกุฎและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดที่มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชุมศรีแสนอิสระมีลูกด้วยกันหนึ่งคน ทุนกระมำหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสรงติดตามการดำเนินงานโครงการทุบีนัมบวนของจังหวัดชุมพรพร้อมกับทรงเปิดชมรมทุบีนัมบวนและศูนย์เพื่อนใจทุบีนัมบวนของโรงเรียนศรียาภัยวันนี้เวลา18.35นาฬิกา35นาทีทุนกระมำหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนศรียาภัย ตำบลท่าตะเพาอเภเมืองชุมพรจัังหดชุมพรทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและสนยนเพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนโดยชมรมทบีนัมเบอร์วันจัดตั้งและดำเนินงานในการสร้างกระแสะค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิกผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อเนื่องมา7ปีทรงผลให้สมาชิกได้พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกตลอดจนมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีนบวนที่เปิดให้บริการมากว่า1ปีมีอาสาสมัครแกนนำ20คนหมุนเวียนให้บริการแก่สมาชิกเช่นการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและความรักการจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการร้องเต้นเล่นดนตรีและการทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้แก่เครื่องเก็บน้ำมันผิวน้ำกึ่งอัตโนมัติเครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมวกนอกอัจฉริยะและการสร้างภาพปะติดด้วยวัสดุธรรมชาติจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนโมวันของจังหวัดชุมพรจะได้ดำเนินโครงการภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมาโดยตลอด16ปีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดชุมพรได้รับรางวัลจังหวัดทวีนับวน no. ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศประจำปี2563และมีกลุ่มเป้าหมายอายุ6 24ปีเข้าร่วมเป็นสมาชิกทบีน no. ับวนเกือเป็นตอยละ96.30มีชมรมทบีนบวนในสถานศึกษา17ชมรมในชุมชน18ชมรมและในสถนสถานประกอบการ10ชมรม ในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทุบีนบวนจากสถานศึกษาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To ี e n u m b e รวัร่วมกับทวีน n u m บ e รวันไดรุ่นที่10 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาินีสิริพัฒมหาวัชาราราธิดาทรงเปิดสถานีโทรมาตอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา12นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีศริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จไปยังศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่1อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำตามโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ผ่าป่าต้นน้ำซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่10เมษายน2563โดยจะทำการตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่สาครอบคลุมพื้นที่22หมู่บ้าน4ตำบลในอำเภอแม่ริมสำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นโครงการที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผยายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากอุทกภัย หรือเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดซึ่งจะทำการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศจำนวน510สถานีโดยโทรมาตรจะทำหน้าที่เป็นตัววัดระดับปริมาณน้ำฝนและจะส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางซึ่งมีนักวิชาการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคอยติดตามและประมวลผลการวัดระดับปริมาณน้ำ จากนั้นจะส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนผ่านข้อความ SMS ไปยังเครือข่ายชุมชนหากปริมาณน้ำฝนที่มีระดับสูงกว่าปกติก็จะส่งสัญญาณเตือนภยัยไปยังพัทยุสื่อสารของเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทั่วประเทศปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งสเสร็จแล้ว80สถานีกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ11จังหวัด คือเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านตากสุโขทยัยและอุทัยธานีโอกาสนี้ทรงปล่อยปลาลงแหล่งน้ำของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่1อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษด้านหญ้าแฝก เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยหญ้าแฝกสาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเ,เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่สนใจหน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและมอบแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเครา,าะห์ศาสนสถานและชุมชนต่างๆเนื่องในโอกาสวันเลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและส่งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งยังส่งคำานึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปม,มอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2563โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปนมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนคปรปฐมจำนวนสองแห่งดังนี้ณสถานสงเคราะห์คนชรานคปรปฐมอำเภอเมืองนคปรปฐมทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปนมอบแก่ผู้สูงอายุรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจำนวนรวม64คน ในโอกาสนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์บําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเป็นเฉลิมพระชนมพรรษา,า28กร,รกฎาคม2563โดยมีพลอากาศตรีทีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,มหนือราชการในพระองค์หน่ยงานาที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานและประชาชนกว่า300คนเข้าร่วมทําความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้เก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานสงเคราะห์คนชารานครปฐม ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินทิราพล,ลทนเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปแบบมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน64คน สำหรับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปิ่นอุปถรัรมภ์จะตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีภารกิจในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุหญิงที่ฐานะยากจนถูกทอดทิ้งไม่มีที่อยู่อาศัยหรือขาดผู้ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนคนปรปฐมโดนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันอยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนปรปฐมมีผู้สูงอายุหญิงในความดูแลจำนวน42คนในโอกาสนี้พลตำรวจโทมนทนทันบุญนาค เป็นประธานปล่อยแถวหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานไปร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพา็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ร่วมกันเก็บขยะกิ่งไม้ลอกคูน้ำรางระบายน้ำตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับและตัดหญ้าให้สถานสงเคราะห์ ให้มีความสะอาดน่าอยู่เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปบริการตรวจรักษาสุขภาพและปฐมพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุและจิตอาสาพระราชทานด้วยที่วัดสุขันธารามและชุมชนบริเวณวัดสุขันธารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร ในราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตรงเรียนจิตลดาร่วมกันบำเเ็นเประโยชน์ตัแต่งกิ่งไม้ทําความสะอาดอาคารและสุขาภายในวัดรวมถึงล้างทําความสะอาดถนนบริเวณชุมชนเพื่อเกิดความสะอาดสวยงามและปลอดภยัยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เกิดฝนตกหนักลมแรง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารราักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มิในการสภากาชาติไทยที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มีการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มีการสภากาชาติไทยขึ้นณบริเวณหน้าสลักลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้สภากาชาติไทยได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานในาสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกในพื้นที่เทศบาลนาครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายในพื้นที่อำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลรวมจำนวน2,500ชุดทางได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบอาหารพระราชทานและชุดฐานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 รวม11คนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดโดยบริจาคเนผ่านบัญชีธนาคารเกษตรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0สอบทามเพิ่มเติมในที่หมายเลขโทรศัพท์1664และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ